ต่อไปเป็นวรรคที่21ปกิณกวรรควรรณนาว่าด้วยเรื่องเบ็ดเสร็จลำดับที่1สละสุขพอประมาณเพื่อสุขอันไพบูลย์พระพุทธภาษิตมัตตาสุขะปริจจากาปะเสเจวิปุลังสุขังจะเจมัตตาสุขังทีโรสัมปะสังวิปุลังสุขังแปลความว่านักปราชญ์มองเห็นอยู่ว่าเพราะสละสุขพอประมาณจึงประสบสุขอันไพบูลย์ฉะนั้นจึงสละสุขอันพอประมาณเสียเพื่อสุขอันไพบูลย์อธิบายความพระพุทธภาษิตนี้ทำนองเดียวกับคำพังเพยไทยที่ว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานอธิบายว่าอดทนไปก่อนยอมสละสุขเล็กๆน้อยๆเพื่อความสุขอันไพบูลย์ในบ้านปลายยอมเหนื่อยไปก่อนเพื่อความสบายในปลายมือทัศนะในการในเรื่องการแสวงหาความสุขนี้มีแตกต่างกันไปบางพวกเห็นอะไรเป็นความสุขความเพลิดเพลินก็จับฉวยเอาทันทีโดยไม่รีรอตรึกตรองว่าจะให้ทุกข์ในภายหลังหรือไม่บางคนบางพวกหยิบฉวยเอาความสุขเช่นนั้นบ้างในบางโอกาสบางพวกเห็นความสุขแล้วและพอจะหยิบฉวยเอาได้แต่พิจารณามากไตรตรองมากว่าความสุขเช่นนั้นจะเจือด้วยทุกข์หรือไม่จะมีโทษในภายหลังหรือไม่เมื่อเห็นด้วยปัญญาอย่างแน่นอนแจ่มแจ้งแล้วว่าไม่มีโทษจึงหยิบฉวยเอาบางพวกเห็นว่าความดีคือความสุขความเพลิดเพลินอันใดให้ความสุขความเพลิดเพลินอันนั้นคือความดี ethical hedonism บางพวกเห็นว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมดิ้นรนไปเพื่อแสวงหาความสุขหนีความทุกข์ psychological hedonism พวกวัตถุนิยมเห็นว่าชีวิตต้องมีความสุขความเพลิดเพลินอะไรผิดอะไรถูกค่อยว่ากันทีหลังแต่เราต้องหาความสุขใส่ตนก่อนพวกจิตตนิยมเห็นว่าความสุขทางกายนั้นไม่สำคัญควรยอมทนทุกข์ทรมานทางกายซะดีกว่าถ้าการกระทำเช่นนั้นก่อให้เกิดความสุขใจบางพวกเห็นว่าความสุขต้องเก็บทันทีที่มาถึงเข้าคือเอาไว้ก่อนการหวังน้ำบ่อหน้าเป็นเรื่องไม่ควรทำเพราะน้ำบ่อหน้าอาจไม่มีก็ได้เมื่อเห็นว่าน้ำบ่อนี้พอกินได้ก็กินไปก่อนพวกนี้ไม่ยอมคอยความสุขในโลกหน้าบางพวกเห็นว่าการทำอย่างนั้นเป็นการเสียเวลาถึงจุดหมายปลายทางช้าควรอดทนเอาไว้เพื่อความสุขอันยิ่งใหญ่ทีเดียวพระพุทธภาษิตข้างต้นนี้อยู่ในประเภทหลังนี้คือเห็นว่าควรสละสุขอันเล็กน้อยเพื่อความสุขอันไพบูลย์ควรสละสุขส่วนตัวเพื่อสุขส่วนรวมคนที่ยอมสละสุขเล็กน้อยเพื่อความสุขอันยิ่งใหญ่นั้นเปรียบไปก็เหมือนคนเก็บเงินสะสมไว้ไม่ยอมจ่ายเงินฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายยอมอดออมเพื่อจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเก็บเงินไว้ได้ก้อนใหญ่แล้วก็จ่ายทีเดียวเช่นซื้อที่ดินปลูกบ้านใหญ่โตสวยงามได้สวยความสุขอันประณีตไม่มีโทษอันเกิดจากการอดออมนั้นเป็นความสุขอันยั่งยืนในวงเล็บในวิสัยแห่งผู้ครองเรือนส่วนคนผู้เก็บความสุขเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยไม่รู้จักอดออมได้เงินทองมาเท่าไหร่ก็ใช้จ่ายจนหมดเพื่อหาความสุขความเพลิดเพลินเป็นรายวันรายเดือนเขาก็หาความสุขเล็กๆน้อยๆได้เรื่อยไปเหมือนกันแต่เป็นความสุขอันไม่ยั่งยืนได้มักเจือด้วยโทษพูดถึงเรื่องเสี่ยงก็เสี่ยงด้วยกันทั้งสองพวกคือพวกแรกเสี่ยงต่อปัจจุบันส่วนพวกหลังเสี่ยงต่ออนาคตคือไม่ได้เตรียมตัวไว้เพื่ออนาคตเลยส่วนพวกแรกมิได้ให้ความสุขความพอใจแก่ตนเองทุกอย่างในปัจจุบันอันหนึ่งสังคมมนุษย์จะยั่งยืนสงบสุขอยู่ได้ก็โดยการที่คนในสังคมยอมสละความสุขส่วนตนคนละเล็กละน้อยเพื่อประโยชน์แก่ความสุขส่วนรวมอันเป็นความสุขส่วนใหญ่กฎหมายบ้านเมืองริดรอนอำนาจอิสระเสรีบางอย่างของปัจเจกชนก็เพื่อประโยชน์ของชุมนุมชนหรือมหาชนเป็นการสละความสุขส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ถ้าต่างคนต่างมุ่งมองกอบโกยแต่ความสุขในตนไม่ได้เหลียวดูถึงความสุขสงบของส่วนรวมแล้วสังคมก็ต้องเดือดร้อนระสำระสายเมื่อสังคมเดือดร้อนปัจเจกชนซึ่งเป็นส่วนย่อยของสังคมก็ต้องเดือดร้อนด้วยในทางกลับกันถ้าปัจเจกชนเดือดร้อนมากเข้าสังคมก็ระสำระสายเหมือนกันเพราะสังคมก็คือการรวมกันแห่งปัจเจกชนสังคมจะเป็นสุขต่อเมื่อปัจเจกชนเป็นสุขแต่ต้องเป็นความสุขที่ตั้งอยู่บนความดีงามไม่ใช่แสวงหาความสุขส่วนตนโดยการเบียดเบียนผู้อื่นในความหมายขั้นสูงแห่งพระพุทธภาษิตนี้ความสุขอันไพบูลย์ทรงหมายเอาความสุขคือพระนิพพานที่เรียกว่านิพพานสุข
เป็นความสุขที่ประณีตยั่งยืนส่วนกามสุขและฌานสุขนั้นเป็นความสุขเล็กน้อยและสุขพอประมาณตามลำดับกามสุขเจอด้วยทุกข์เสียเป็นส่วนมากฌานสุขเป็นของไม่แน่นอนเพราะฌานเสื่อมได้ไม่จัดเป็นความสุขอันไพบูลย์ส่วนนิพพานสุขเป็นสุขอันไพบูลย์ควรสละสุขเล็กน้อยในวงเล็บกามสุขและสุขพอประมาณในวงเล็บฌานสุขเพื่อความสุขอันไพบูลย์ในวงเล็บนิพพานสุขนั้นเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เวฬุวนารามเมืองราชคฤห์ทรงปรารภบุพกรรมของพระองค์เองมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องบุพกรรมของพระองค์สมัยหนึ่งเกิดข้าวยากหมากแพงขึ้นในเมืองเวสาลีซึ่งเป็นเมืองที่เคยมั่งคั่งสมบูรณ์มากพวกคนยากจนตายก่อนเพราะความอดอยากวงเล็บเปิดแม้สมัยปัจจุบันนี้คนที่ต้องตายเพราะความอดอยากก็มีอยู่ทั่วอินเดียวงเล็บปิดศพทิ้งกลืนปลาทั่วไปพวกอะมนุษย์เข้าสู่นครเพราะกลิ่นซากศพนั้นวงเล็บเปิดอะมนุษย์ในที่นี้จะหมายรวมถึงสัตว์ร้ายด้วยได้หรือไม่วงเล็บปิดมนุษย์ได้ตายลงอีกมากเพราะอะมนุษย์นั้นเพราะมีสิ่งปฏิกูลมากอหิวาตกโรคก็เกิดขึ้นอหิวาตกโรคในบาลีนั้นคือกาลโรคหรือเพล็กไม่ใช่อหิวาในความหมายอย่างไทยมนุษย์ต้องตายอีกมากเพราะอหิวานั้นรวมความว่าเวลานั้นมีภัย3อย่างเกิดขึ้นในนครเวสาลีคือภัยจากความอดอยากภัยจากอะมนุษย์และภัยจากโรคมหาชนประชุมกันกราบทูลพระราชาว่าตั้งเจ็ดชั่วราชการมาแล้วภัยเห็นป่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยภัยอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นในสมัยแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมพระราชารับสั่งให้มหาชนมาประชุมกันที่ท้องพระโรงให้พิจารณาความประพฤติหรือพระราชจริยาวัดของพระองค์ว่ามีข้อบกพร่องอะไรบ้างประชาชนพิจารณาแล้วก็มิได้เห็นข้อบกพร่องหรือการประพฤติผิดธรรมใดๆของพระราชาเลยจึงปรึกษากันต่อไปว่าทำอย่างไรภัยเหล่านั้นจึงจะสงบลงได้บางพวกออกความเห็นให้ทำพลีกรรมปวงสวงเทวดาแม้ทำพิธีนั้นแล้วภัยก็ยังไม่สงบลงบางพวกเสนอให้เชิญครูทั้ง6มาเพราะครูทั้ง6มีอานุภาพมากบางพวกเสนอให้ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้ามาเพราะพระพุทธเจ้าทรงมีอานุภาพมากเมื่อเสด็จมาภัยทั้งปวงจะระงับไปที่ประชุมตกลงให้ทูลเชิญพระพุทธเจ้าเวลานั้นพระศาสดาประทับอยู่ที่เมืองราชคฤห์ราชธานีของพระเจ้าพิมพิสารทานครเวสาลีจึงส่งมหาฤชวีและบุตรปุโรหิตคนหนึ่งเป็นผู้แทนไปทูลเชิญพระศาสดาและขอให้ไปขออนุญาตพระเจ้าพิมพิสารเสียก่อนพระเจ้าพิมพิสารขอให้ราชทูตแห่งเวสาลีไปทูลอาราธนาพระศาสดาเอาเองจะทรงรับหรือไม่ก็สุดแล้วแต่พระพุทธอัธยาศัยราชบุตรราชทูตไปเฝ้าพระศาสดาทูลอาราธนาให้เสด็จเมืองเวสาลีเพื่อระงับภัยทั้ง3ประการพระพุทธองค์ทรงใคร่ครวญแล้วเห็นว่าภัยเหล่านั้นจักระงับเพราะการเสด็จไปของพระองค์จึงทรงรับอาราธนาพระเจ้าพิมพิสารให้ทำหนทางเสด็จพุทธดำเนินระหว่างกรุงราชคฤห์และแม่น้ำคงคาเป็นระยะทาง5โยชน์ให้เรียบร้อยสวยงามให้จัดที่พักไว้ทุกๆระยะ1โยชน์เมื่อพระศาสดาเสด็จพร้อมด้วยพุทธบริวาร500พระราชารับสั่งให้ประชาชนโปรยดอกไม้5สีตลอดระยะทางที่เสด็จให้ยกธงหลากสีให้การเสวตฉัตรสำหรับพระศาสดาและภิกษุสงฆ์พระศาสดาเสด็จจากราชคฤห์ถึงริมแม่น้ำคงคาเป็นเวลา5วันประทับเรือเพื่อข้ามฝั่งไปยังเมืองเวสาลีวงเล็บเปิดคงจะเสด็จประทับเรือที่ท่าเมืองปาตลีบุตรหรือปัตตนะปัจจุบันนี้ก็มีเรือยนต์จากปัตตนะไปเวสาลีและจากเวสาลีมาปัตตนะเมื่อผู้เขียนไปอินเดียก็ได้ไปที่ท่านี้วงเล็บปิดพระเจ้าพิมพิสารทรงข่าวไปยังทรงส่งข่าวไปยังชาวเวสาลีว่าขอให้เตรียมรับเสด็จด้วยเถิดชาวเมืองเวสาลีคิดว่าจะทำพิธีต้อนรับพระศาสดาให้เป็นทวีคูณกับที่พระเจ้าพิมพิสารทรงกระทำจึงให้จัดหนทางให้สะอาดเรียบร้อยสวยงามเป็นระยะทาง3โยชน์จากเวสาลีมายังริมแม่น้ำคงคาให้คนถือฉัตรสำหรับพระศาสดา4คันสำหรับภิกษุสงฆ์รูปละ2คัน
มายืนรอกันอยู่ที่ริมแม่น้ำคงคาพระเจ้าพิมพิสารขนานเรือสองลำให้ทำพลับพลาให้ประดับด้วยพวงดอกไม้เป็นต้นทรงส่งเสด็จพระศาสดาในน้ำลึกเพียงพระศอแล้วกราบทูลว่าพระองค์จะประทับรออยู่ทางฝั่งนี้จนกว่าพระศาสดาจะเสด็จกลับพระศาสดาเสด็จโดยทางเรือเป็นระยะทางประมาณ1โยชน์จึงถึงเขตของเมืองเวสาลีพวกเจ้าวิชวีแห่งเวสาลีลุยน้ำลงมาต้อนรับในน้ำลึกเพียงพระศอเหมือนกันนำเรือเข้าฝั่งเชิญเสด็จให้ลงจากเรือพอพระศาสดาเสด็จขึ้นจากเรือเหยียบฝั่งแม่น้ำเท่านั้นฝนโบกขรพัดก็ตกลงมาน้ำเจิ่งนองไปทั่วพัดพาเอาซากศพทั้งปวงลงแม่น้ำไปทำให้ภูมิภาคสะอาดเรียบร้อยเจ้าฤชวีทูลให้พระศาสดาประทับแรมในทุกในระยะทุกๆ1โยชน์ถวายมหาทานทุกแห่งเป็นทวีคูณเสด็จถึงเมืองเวสาลีใน3วันเมื่อพระศาสดาเสด็จถึงพวกทวยเทพก็ชวนกันมาเฝ้าด้วยอานุภาพแห่งเทพภูมิศักดิ์ใหญ่พวกอมนุษย์หนีไปโดยมากในเวลาเย็นพระศาสดาประทับยืนอยู่ที่ประตูพระนครเวสาลีรับสั่งให้พระอานนท์เรียนรัตนสูตรจากพระองค์ทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วพรมให้ทั่วนครเวสาลีภายในกำแพง3ชั้นพระอานนท์รับพระพุทธบัญชาแล้วเรียนรัตนสูตรเอาป้านศิลาของพระศาสดาตักน้ำยืนอยู่ที่ประตูพระนครระลึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์มีพระบารมี30ทัศน์เป็นต้นแล้วเข้าไปยังนครทำปริศในกำแพง3ชั้นตลอดคืนพวกอมนุษย์ทั้งปวงได้หนีไปพวกมนุษย์ที่ได้รับน้ำพระพุทธมนต์ก็หายจากโรคพระศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับรัตนสูตรนั่นเองตลอด7วันเมื่อจบเทศนาการบรรลุธรรมได้มีแก่ชนเป็นอันมากวงเล็บเปิดข้อความในรัตนสูตรพรรณนาถึงคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์วงเล็บปิดเมื่อทรงทราบว่าภัยทั้งปวงสงบลงแล้วจึงเสด็จออกจากเมืองเวสาลีพวกเจ้าฤชวีทรงเสด็จด้วยสักการะอันใหญ่มาถึงริมฝั่งแม่น้ำคงคาในการเสด็จกลับครั้งนี้พระศาสดาได้รับการบูชาเป็นอันมากทั้งจากนาคมนุษย์และเทวดาทุกเหล่าชั้นเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักเมื่อพระพุทธองค์เสด็จข้ามฟากจากฝั่งเวสาลีมาสู่ฝั่งมคตแล้วพระเจ้าพิมพิสารทรงต้อนรับอัญเชิญพระพุทธองค์ให้เสด็จลงจากเรือทรงกระทำสักการะเป็นทวีคูณนำพระศาสดาเสด็จสู่นครราชคฤห์เป็นเวลา5วันโดยในก่อนเย็นวันหนึ่งพวกภิกษุประชุมสนทนากันที่ธรรมสภาถึงพุทธานุภาพที่มีอย่างมากล้นพระพุทธองค์ทรงเป็นที่เลื่อมใสของนาคมนุษย์และทวยเทพทั้งปวงพระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเครื่องบูชาและสักการะนี้มิได้บังเกิดขึ้นแก่เราด้วยพุทธานุภาพมิได้เกิดขึ้นด้วยอานุภาพของนาคเทวดาและพรหมแต่เกิดขึ้นด้วยอานุภาพแห่งการบริจาคอันเล็กน้อยในอดีตเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลอ้อนวอนให้ทรงแสดงเรื่องนั้นจึงตรัสเล่าเรื่องสุสิมมานพดังนี้บุพกรรมของพระองค์ในอดีตกาลในเมืองตักกศิลามีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อสังขะมีบุตรคนหนึ่งชื่อสุสีมะเมื่ออายุ16ปีสุสีมะขออนุญาตบิดาเพื่อไปเรียนมนต์ที่เมืองพาราณสีสังฆพราหมณ์จึงแนะนำให้บุตรไปหาอาจารย์ผู้หนึ่งซึ่งเป็นสหายของตนอยู่ในเมืองพาราณสีนั้นสุสีมะเป็นคนฉลาดจึงเรียนมนต์ได้อย่างรวดเร็วเรียนได้มากที่เรียนแล้วก็จำได้แม่นไม่เสื่อมแต่ได้เห็นแต่เบื้องต้นและท่ามกลางแห่งศิลปะที่ตนเรียนเท่านั้นไม่เห็นที่สุดเขาจึงบอกข้อความนั้นให้อาจารย์ทราบอาจารย์รับว่าตนก็ไม่เห็นเหมือนกันเมื่อมานพถามว่าใครเป็นผู้เห็นที่สุดแห่งมนต์อาจารย์จึงแนะนำให้ไปหาฤาษีพวกหนึ่งที่อยู่หน้าป่าอิสิปตนะสุสีมะเข้าไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายที่ป่าอิสิปตนะขอเรียนที่สุดแห่งมนต์และพระปัจเจกพุทธะกล่าวว่าไม่อาจบอกมนต์แก่ผู้ยังไม่บวชได้ถ้าท่านประสงค์เรียนมนต์ก็ต้องบวชสุสีมะยอมบวชไม่นานนักได้บรรลุปัจเจกโพธิญาณเพราะตนเป็นผู้มีอุปนิสัยสมบูรณ์แล้วปรากฏเป็นผู้เด่นดุจดวงจันทร์วันเพ็ญปรากฏในท้องฟ้าเป็นผู้เลิศด้วยลาภสการะและยศไม่นานนักก็ปรินิพพาน
พราะได้เคยทำกรรมอันอำนวยผลให้เป็นผู้มีอายุน้อยพระประเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายและมหาชนได้ช่วยเผาสรีระของท่านแล้วเก็บเอาพระธาตุประดิษฐานไว้ณสถูปใกล้ประตูเมืองพาราณสีฝ่ายสังฆพราหมณ์ผู้เป็นบิดาเมื่อบุตรหายไปหลายปีใครจะได้เห็นบุตรบ้างจึงออกจากตักกศิลามุ่งไปเมืองพาราณสีเห็นมหาชนประชุมกันอยู่ในที่แห่งหนึ่งคิดว่าในกลุ่มชนเหล่านี้คงจักมีใครคนหนึ่งที่รู้จักสุสีมะเป็นแน่จึงถามทราบความทั้งปวงแล้วเศร้าโศกคร่ำครวญไปยังลานพระเจดีย์ถอนหญ้าขึ้นเอาผ้าห่มนำทรายมาเกลี่ยลงที่ลานพระเจดีย์ประพรมด้วยน้ำในรักจันทร์บูชาด้วยดอกไม้ป่าเอาผ้าสาดกทำธงผูกฉัตรบนพระสถูปแล้วหลีกไปพระศาสดานำเรื่องนี้มาเล่าและตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายเราได้เป็นสังฆพราหมณ์ในการนั้นเราได้ถอนหญ้าที่ลานพระเจดีย์ด้วยอานิสงส์นั้นชนทั้งหลายจึงทำทาง8โยชน์ให้ปราศจากตอและหนามทำให้สะอาดมีพื้นสม่ำเสมอเราได้เกลี่ยทรายลงในลานพระเจดีย์ด้วยผลแห่งกรรมนั้นชนทั้งหลายจึงเกลี่ยทรายลงในทาง8โยชน์เราบูชาด้วยดอกไม้ป่าที่สถูปด้วยผลแห่งกรรมนั้นชนทั้งหลายจึงโปรยดอกไม้หลากสีลงในทาง8โยชน์เราได้ประพรมพื้นที่ลานเจดีย์ด้วยน้ำในรักจันทร์ด้วยผลแห่งกรรมนั้นฝนโบกครพัดจึงตกลงในนครเวสาลีเราได้ยกธงและผูกฉัตรไว้บนลานพระเจดีย์ด้วยผลแห่งกรรมนั้นจักรวาลจึงเป็นดุจมีมโหรสพโดยทั่วด้วยธงชัยธงแผ่นผ้าและฉัตรภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าบูชาสักการะที่เกิดขึ้นคราวนี้หาใช่เพราะอนุภาพของพระพุทธเจ้านาคมนุษย์เทวดาหรือพรหมไม่แต่เกิดขึ้นด้วยอานุภาพแห่งการบริจาคประมาณเล็กน้อยในอดีตในสมัยเมื่อเราเป็นสังฆพราหมณ์ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ามตาสุขปริจจาคาเป็นอาทิมีนัยยะดัง